หมายถึงในศาสตร์ของการเงินของตัวคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีในเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จมีในเรื่องของการเงินนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่เจริญเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนามีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวทำให้การงานของคุณมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสต่อยอดไปในทิศทางที่ดีการงานเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเขาเรียกว่ามิตรอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องการงานมีจังหวะที่ดีมีความมั่นคงกับคู่ครองคนรักมากขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆมีแนวโน้มของการลงตัวโดยภาพรวมนะครับแต่ในจังหวะของเดือนสิงหาคมเนี่ยยังมีโอกาสของการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ก็ยังต้องระมัดระวังอีกสักนิดนึงนะครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนสิงหาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากนิดนึงสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user bupaya59 นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับในช่วงเดือนสิงหาคม64จะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้ก็จะมีดาวอาทิตย์และดาวพุธนั้นเข้ามากุมกับดาวลัคนากรกฎนะครับซึ่งดาวอาทิตย์นี้จะโคจรอยู่ในราศีกรกฎคือ 1-17 สิงหาคมส่วนดาวพุธจะอยู่วันที่ 1-5 สิงหาคมนะครับดาวพุธเนี่ยจะโคจรออกไปที่ราศีสิงห์ในช่วงวันที่5สิงหาคมดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนสหัชชะและมาจากเรือนวินาศอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับในช่วง 1-5 สิงหาคมนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงหลังวันที่5สิงหาคมส่วนดาวอาทิตย์มาจากเรือนการเงินกลุ่มตัวก็หมายถึงในลักษณะของตัวตนของตัวคุณเองจะสัมพันธ์ในเรื่องของการวิ่งเต้นกับในเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีการวิ่งเต้นกับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะกับบุคคลอื่นๆมากขึ้นอิทธิพลของดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยเป็นคู่วิชาการกลุ่มลัคนาก็หมายถึงว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎจะได้ติดต่อได้สื่อสารได้เจรจากับบุคคลอื่นๆมากขึ้นมีในเรื่องของการติดต่อนะครับการไปมาหาสู่กับบุคคลต่อบุคคลมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการเจรจาการตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับก็พยายามระมัดระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยโคจรเดินเร็วมากดาวพุธหมายถึงในเรื่องของคำพูดไหวพริบปฏิภาณเมื่อโคจรเดินเร็วแบบนี้หมายถึงในลักษณะของตัวตนของคนเองอาจจะมีเกณฑ์ของการพูดเร็วคิดไวทำไวทำให้เหมือนกับตกหล่นรายละเอียดเกิดขึ้นได้นะครับและตัวคุณเองอาจจะมีโครงการนะครับในเรื่องของการมีโปรเจกต์สิ่งต่างๆที่จะทำการค้าการลงทุนสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นอย่าพยายามคิดอะไรให้รอบคอบตกผลึกให้มากๆก่อนค่อยตัดสินใจนะครับกับการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกรกฎกันบ้างดาวการเงินคือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรไปทับลัคนาในช่วง 1-17 สิงหาคมเป็นตำแหน่งมหาจักรเล็งกับดาวเสาร์นะครับหมายถึงในลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องวิ่งเต้นนะครับหาเงินหาทองมากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะเป็นดาวคู่ธาตุไฟอาจจะทำให้ตัวคุณเองมีความทะเลาะเบาะแว้งกันกับในเรื่องของหุ้นส่วนนิดหนึ่งนะครับหรือว่าในเรื่องของการค้าการลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพียงแต่แค่ต้องระมัดระวังอารมณ์ความรู้สึกนะครับแต่ก็ต้องวิ่งเต้นสักนิดหนึ่งนะครับกับในเรื่องของการเงินแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งมหาจักรหลังจากนั้นดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับตรงนี้เนาะในช่วงประมาณวันที่17สิงหาคมเป็นเกษตร
ตราธิบดีหมายถึงลักษณะของการเงินของตัวคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีในเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จมีในเรื่องของการเงินนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่เจริญเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนามีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่มีการเงินที่ติดขัดหรือสะดุดก็มีโอกาสที่จะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้การเงินของตัวคุณผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนะครับมีคู่มิตรคอยอุปถัมภ์แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขัดแย้งนะครับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้กับในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียสิ่งที่ดีก็แปลว่าเราควรที่จะต้องทำตามดวงชะตาที่ผมได้บอกไปส่วนข้อเสียก็ควรจะต้องระมัดระวังเพื่อให้ไม่เกิดในเรื่องของปัญหาตามมาภายหลังนะครับประมาณนี้เนาะก็การเงินยังถือว่ามีโอกาสเติบโตมั่นคงแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับทีนี้เรามาดูดาวอังคารดาวศุกร์ดาวอาทิตย์มาร่วมกันอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยเป็นพบเรือนการเงินอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารการตกลงในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆหรือในเรื่องของรายได้ต่างๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรก็ต้องจัดสรรปันส่วนดูแลในเรื่องของการบริหารการเงินนิดหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมการเงินจะดีมากๆเข้มแข็งนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวกรกฎลัคนากรกฎก็คือราศีเมษครองด้วยดาวอังคารเลข3นะครับโคจรไปอยู่ในราศีสิงห์เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าดาวยงยศนะครับทำให้การงานของคุณมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสต่อยอดไปในทิศทางที่ดีการงานเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเขาเรียกว่ามิตรอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องการงานหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอิทธิพลของการงานของตัวคุณมีโอกาสเดินทางไกลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะครับมีทั้งมิตรคอยส่งเสริมมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะครับอาจจะเหมือนกับมองแรงกับตัวเราบ้างดังนั้นก็ควรจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่และก็ควรที่จะต้องไม่ทำตามอิสระแก่ใจตัวเองมากเกินไประมัดระวังในเรื่องของกฎข้อระเบียบบังคับต้องอย่าซิกแซกจนเกินไปเพราะว่าดาวพฤหัสบดีใหม่ถึงกฎระเบียบเมื่อไปตกในเรือนมรณะแล้วเล็งดาวอังคารมันอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่ไปอาจจะเกิดในเรื่องของผลเสียเกิดขึ้นได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมองแรงกับตัวคุณนะครับแล้วก็มีปัญหากับตัวคุณได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องใส่ใจดูแลกับในเรื่องของบุคคลรอบข้างแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับประมาณนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับว่าดาวสุภะมาตกเรือนมรณะแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไกลมีโอกาสจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายกับในเรื่องของคันลองชีวิตนะครับหรือในเรื่องของการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับไปอยู่ในต่างจังหวัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของดาวราหูที่อยู่ในเรือนพฤษภเป็นพบเรือนราพะกันบ้างอิทธิพลของดาวมรณะเป็นเน็ตอยู่ในเรือนราพะนะครับหมายความว่าคุณก็อาจจะมีโอกาสในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนะไปอยู่ในต่างถิ่นหรือติดต่อกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างจังหวัดจะประสบความสำเร็จในเรื่องของลาภผลรายได้ที่ดีมีโอกาสในเรื่องของการมีถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมก็อาจจะมีการเสี่ยงโชคได้แต่ก็ควรที่จะเหมือนกับบริหารความเสี่ยงด้วยเพราะว่าโชคลาภของตัวคุณเองอาจจะมีแต่อาจจะเหมือนกับว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของรายได้หรือในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของการแบบลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอาจจะเกิดทำให้เกิดความ
ผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นภายหลังเกิดขึ้นนะครับจริงๆก็มีโอกาสมีโชคมีลาภแต่ลาภลอยของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันในดวงชะตานะครับแต่ก็พอมีโอกาสมีจังหวะบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างโอเคนะครับเสี่ยงแต่พอดีก็มีโอกาสได้พอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างชาวกรกฎมีความรักความสัมพันธ์คือเพศตรงข้ามคือครองด้วยดาวเสาเลข7โคจรเล็งลัคนาของตัวคุณเองดาวคู่ครองคนรักคือดาวเสาเนี่ยโคจรเล็งลัคนาก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงเดือนสิงหาเนื่องจากดาวอาทิตย์มาโคจรกุมลัคนากับดาวพุธและเล็งไปที่ดาวเสานะครับอาจจะเกิดความร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีปากเสียงมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสสากันนะครับก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีความคิดต่างกันบ้างนะครับก็พยายามอย่าปะทะอารมณ์ความรู้สึกกันและกันมากจนเกินไปในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะจะเกิดในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วความรักความสัมพันธ์ก็ยังพอมีโอกาสมีจังหวะที่ดีมีความมั่นคงกับคู่ครองคนรักมากขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยมีแนวโน้มของการลงตัวโดยภาพรวมนะครับแต่ในจังหวะของเดือนสิงหาคมเนี่ยยังมีโอกาสของการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ก็ยังต้องระมัดระวังอีกสักนิดหนึ่งนะครับเนาะก็ถ้าเกิดเราระมัดระวังแล้วไม่ไปโต้แย้งไม่ไปร้อนกับในเรื่องของอะไรกับคอมมิตหรือในเรื่องของสิ่งต่างๆมากจนเกินไปคุณก็ยังมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่หรือสามารถที่จะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่จะมั่นคงในระยะยาวประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะดาวคู่ครองคนรักเป็นตำแหน่งเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งแล้วพยายามอดทนนะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามใช้เวลานะครับกับการเรียนรู้การปรับความเข้าใจกันนะแล้วทุกอย่างคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของคู่ครองคนรักมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีก็จะย้ายลงมาที่ราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกับในเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวกรกฎและลัคนากรกฎนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ